งเหมือนโอ้โหแบบเอาสะใจเหมือนอันดับ5ต่อยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมอนี่โอเคครับพบกับพวกเราโอเอไปได้น่ารักอ่ะมันคนละโทนกันหมดเลยวะโอเคทำไมกูเป็นไฟล์วะโอเคครับ OS Friday มาแล้วครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องDC Fandom ค่ะ Fandom เนาะใช่ครับอ่านว่า Fandom ครับจะบอกว่าเราอาจจะมาช้าหน่อยด้วยวันที่เราต้องลง Friday เป็นวันศุกร์โดยเฉพาะอะไรเงี้ยมันจะมีหลายๆช่องแล้วก็สื่อหลายคนเนี่ยเริ่มลงข้อมูลนี้กันแล้วแต่ว่าบางคนก็อ่านว่า Fandom เอ่ย Fandom เอ่ยก็ขออนุญาตอ่านว่า Fandom แล้วกันเพราะว่าพี่ยามเค้ามีแบบทฤษฎีได้ไหนขอฟังหน่อยจริงๆคือมันเหมือนเป็นการจัดงานแถลงข่าวออนไลน์แต่ว่ามันจัดอยู่ในสภาพที่มันเหมือนอยู่ในโดมสำหรับแฟนของ DC โดยเฉพาะมันก็เลยเป็นการเล่นคำแฟนโดมแต่จริงๆถ้าตามถูกต้องการอ่านที่ถูกต้องมันก็คือแฟนโดมมันไม่ใช่แฟนดอมถ้าจะแฟนดอมมันต้อง FANDOM อันนี้คือมีตัว E ใช่ไม่ต้องทะเลาะกันอ่านว่า DC Fandom เห็นปะผิดตรงไหนเริ่มมาดีอะไม่น่าพูดเรื่องยาวมาค่ะก็ในวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ทาง DC เนี่ยเขาได้เหมือนกับรัวหมัดปล่อยของที่หลายๆคนก็จับตารอแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงมาบ้างอย่างเช่นภาพยนตร์บางตัวที่หลายคนรอคอยตัวละครบางตัวที่จะถูกสร้างมาเป็นภาพยนตร์ของตัวเองหรือว่าซีรีส์หรือว่าเกมต่างๆที่แฟน DC เนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้แหละก็เป็นวันที่เขาเนี่ยออกมารัวหมัดปล่อยของกันใครรออะไรบ้างก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปรัวข้อมูลเลยพี่ยามก่อนสตัวจริงๆผมชอบ The Batman อุ้ยไม่ได้แย่งเขาอ่ะโอ้ยแย่งเขาใหม่ต้องนั่งตามหรอบ่าวสับเล่นสับเล่นสับได้สับได้ดีสับได้สับได้แหมแล้วเปิดมาเอาของใหญ่ไปเลยเออของใหญ่โอ้แล้วกูอยากที่ผมได้สับได้อยากเห็น The Batman ที่สุดก็เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นภาคเปิดตัวภาคแรกของโรเบิร์ตแพทติสันผมอยากรู้ว่ามันตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะเซตจักรวาลของเขาได้ดีมากแค่ไหนโอเคฮะถ้าเกิดไมล์เหรอถ้าส่วนตัวไมล์เอาจริงๆนะไมล์เป็นแฟนของเจมส์กันครับก็ต้องรอเดอะซูซายด์สควอดเพราะว่าได้ยินข่าวว่าหลังจากที่เขามีปัญหากับทางดิสนีย์แล้วเขาก็ได้มาเซ็นสัญญาในการมาเป็นผู้กำกับให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เดี๋ยวนี้จะมาคุยกันว่าได้ส่วนผมสายเกมผมรอเกมไม่ซ้ำจริงด้วยอ่ะจริงอันนี้คือความสัตย์จริงเลยนะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันมีเกมแบทแมนอาร์คัมซีรีส์ของมัน4ภาคออกมาผมแฮปปี้ทุกภาคแล้วทีเนี้ยภาคต่อมันจะทำยังไงซึ่งพอผมได้เห็นก็แทมไนท์ผมก็รู้สึกว่าภาคนี้น่าจะเล่นมัลติเพลเยอร์กับเพื่อนได้สนุกซึ่งผมเป็นสายมัลติเพลเยอร์อยู่แล้วก็เลยแฮปปี้เห็นเขาว่ามันจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องมันจะเป็นเรื่องใหม่เหรอเออนั่นแหละแต่ของผมอ่ะซ้ำเพราะว่าผมมารอผมเป็นคนชอบครั้งแรกไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยคือไม่สนใจแล้วกูจะซ้ำเป็นถ้าหนูเป็นพ่อหนูจะบอกว่ารอทุกอย่างเลยครับผมแฟน DC จะได้แบบรวมๆแล้วแม่งก็ต้องคอมเมนต์มาตอแหลกูไม่ใช่กูรู้ไอ้เซียนอะไรเงี้ยกูซวยอีกคือไม่หรอกผมชอบแบทแมนมากครับแล้วผมกำลังรอภาคแล้วขอนิดเดียวว่าผมสะใจผมบอกแค่นี้เพราะว่ามันถึงเวลาแล้วถ้าเกิดวันนี้ถ้าใครดูแฟนโดมเมกูจะบอกโดมเมจริงด้วยนะถ้าแฟนโดมใครดูอ่ะจะรู้สึกได้ว่า DC กำลังปรับทิศทางของตัวเองมาชัดมากแล้วถ้าเกิดใครดูแบทแมนจะรู้เลยว่าแม่งใช่แหละอ่ะโอเคว่ามาพี่ไมค์งั้นเรามาเริ่มที่เกมก่อนดีกว่าเพราะว่ามีเด่นๆก็คือสองเกมใช่ไหมฮะครับก็คือ Gotham Knights กับSuicide Squad ทีละเกมไปทีละเกมแล้วกันโอเคได้เรามาเริ่มกันที่ Gotham Knights เลยฮะGotham Knights บางคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนหน้านี้เพราะว่า Warner Brothers เขาเคยเหมือนกับไฮป์อะ Capture the Night teaser อะไรต่างๆตาม Twitter หรือเปล่าแล้วสุดท้ายเขาก็เปิดตัวมาเป็น Gotham Knights ซึ่งบางคนมองเผินๆอาจจะคิดว่ามันเป็นจักรวาลภาคต่อของ Arkham Series แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นจักรวาลใหม่แล้วก็ทีมที่พัฒนาก็คือทีม Warner Brothers Montreal ซึ่งเป็นทีมที่ทำภาค Arkham Origin บางคนอาจจะรู้จักซีรีส์ Arkham มาจากเกมที่ Rocksteady ทำแต่ว่าทีม Warner Brothers Montreal เนี่ยเป็นทีมรองเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วแหละว่าฝีมือในการพัฒนาเขาไม่สามารถเทียบเท่า Rocksteady ได้ทีเนี้ยมันน่าจะตามองที่ว่าเขาจะสามารถฉีกออกมาจากเงาของ Rocksteady ได้มากแค่ไหนรูปแบบการเล่นของภาคเนี้ยมันจะเน้นเป็น Batfamily ใช่ไหมครับพี่อาร์ตใช่ครับผมก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นชื่อ Gotham Knight มันจะเป็นการรวม Batfamily คือเราจะได้เห็น Batgirlโรบินไนท์วิงเลดวูดออกร่วมศึกด้วยกันมันทำให้ผมนึก
ไปถึงว่าแปลว่าเราจะได้เล่นมัลติเพลเยอร์กับเพื่อนหรือเปล่าใช่ครับที่เขายืนยันก็คือเราจะสามารถเล่นพร้อมกันได้2คนแต่ว่าต้องผ่านระบบออนไลน์นะไม่สามารถเล่นพร้อมกันในจอเดียวกันได้ไม่ได้สปิทจอไม่มีสปิทหน้าจอครับนะครับแล้วก็เล่นแบบมัลติเพลเยอร์เข้าออกได้ตลอดเวลาตอนไหนก็ได้เล่นคนเดียวก็ได้เล่นแบบตัวละครเดิมตัวเดียวก็ได้อ๋อเห็นในตัวอย่างในของเกมอ่ะเห็นมันมีที่ขึ้นทางด้านขวาบนมั้งจะไม่มีขวาหรือซ้ายที่มันจะขึ้นเป็นเหมือนว่าโรบินจอยอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันจอยเซสชั่นมาเออมันจะเซสชั่นใช่ๆแล้วโรบินก็จะไปชั้น2ฮะแล้วแบทเกิร์ลก็จะมาอยู่ชั้น1อะไรเงี้ยสู้แล้วมันจะเห็นกันยังเยื้องๆอะไรเงี้ยใช่ดีนะใช่ๆแล้วทีนี้พูดถึงนิดหน่อยก็คือทำไมเราถึงได้เล่นเป็นพวกแบทแฟมิลี่ก็เพราะว่าเนื้อเรื่องของภาคเนี้ยมันเริ่มหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นึงทำให้แบทแมนเนี่ยเสียชีวิตบรูซเวนไม่อยู่ในโลกนี้แล้วครับเหมือนกับปูว่าเขาได้ฝากฝังในการดูแลก็อตแธมให้กับพวกก็อตแธมไนท์ซึ่งตายจริงหรือตายหลอกอ่ะก็ต้องไปดูต้องไปดูอีกทีนะเพราะว่าถ้าตามความเป็นจริงเขาจะฆ่าแบทแมนมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบยากเพราะมันเป็นตัวแบบตัวชูมันก็เป็นตัวหลักของซีรีส์ใช่แล้วไม่เลยมองว่าถ้าตายจริงหรือตายหลอกก็ต้องไปรอดูกันในเกมแต่ส่วนตัวผมอยากให้ตายอยากให้ตายหมายถึงแบทแมนใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้แต่ผมมองว่าไม่แน่ก็อาจจะไม่มีจริงก็ได้นะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันบ่งบอกอยู่แล้วว่ามันจะได้เล่นมุมมองอื่นบ้างที่แตกต่างจากอาร์คัมก็ไม่รู้อันนี้ไม่ต้องดูก็ต้องลองดูนะครับอุ้ยอันนี้น่าสนใจอ่ะไปเกมต่อมาก็คือ Suicide Squad ครับ Kill the Justice Leagueอันนี้น่าสนใจชื่อมันยาวมากแล้วมึงไม่เตรียมเลยมึงใช้คำว่าจัสติสลีกเลยอ้าวเราจะฆ่าโอ้ไม่แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นเดอะซูไซด์สควอดแล้วไปฆ่าจัสติสลีกจริงๆนะมันมีอีเวนต์มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องไปสู้กับจัสติสลีกครับแต่ว่ามันไม่ใช่แบบจัสติสลีกที่เป็นออริจินอลจัสติสลีกมันเป็นเหมือนโดนสิงโดนบังคับถ้าเราดูในเทรลเลอร์เราจะเห็นตอนสุดท้ายที่ซุปเปอร์แมนตาแดงๆโดนเหมือนโดนบังคับมาเหมือนโดนผู้ร้ายที่ชื่ออะไรนะเบรเนียกครับเบรเนียกเหมือนตัวเบรเนียกอ่ะโผล่มาบ่อยมากนะในบรรดาซีรีส์ทั้งนั้นแหละชอบแบบหยิบมาใช้งานมากเบรเนียกเขาก็จะมีพวกเทคโนโลยีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็สันนิษฐานว่าเขาน่าจะใช้เทคโนโลยีในการควบคุมเหล่า Justice League ให้อยู่ในอานัตแล้วมันก็ต้องไปหวังพึ่งบุญบารมีของไอ้บรรดา Suicide Squad ที่ว่าเพี้ยนแปลกประหลาดจนเหลือเกินมันไม่ได้แล้วมึงมาปกป้องโลกหน่อยสิแล้วก็ต้องมาช่วยกันประมาณนี้แล้วก็ Suicide Squad Kill the Justice League เนี่ยจะเป็นจักรวาลต่อจาก Arkham Series ที่ Rocksteady เขาทำเองก็ต่อ Arkham Knight เลยอย่างเงี้ยใช่ครับเกมนี้เนี่ยส่วนตัวผมว่ามันน่าสนใจมากกว่า Gotham Knight เพราะว่ามันเป็นเกมของ Rocksteady ที่ทำ Arkham Series มาก่อนครับแล้วก็มันจะต่างจากGotham Knightตรงที่Gotham Knightจะลง cross platform คือทั้งยุค Play 4 Play 5 Xbox One Xbox Series X แล้วก็ PC ด้วยแต่ว่า Suicide Squad ภาคนี้เนี่ยมันจะลงเฉพาะยุคหน้าเท่านั้นก็คือ PlayStation 5 Xbox Series X แล้วก็ PC แล้วก็ผมว่าการนำเสนอของเขาเนี่ยแน่นอนว่ากราฟิกมันดูดีกว่าGotham Knightแต่ว่าสิ่งที่เขาทำออกมาได้ดีก็คือเขานำเสนอภาพลักษณ์ของ Suicide Squad ได้ค่อนข้างดีคือมันไม่ใช่ฮีโร่อะมันเป็นแก๊งที่แบบเฮ้ยมึงเข้ากันได้ยังไงวะแต่มันก็มันเป็นแบดฮีโร่อย่างนี้ป่ะมันไม่ใช่แบดฮีโร่ด้วยมันดูมันไม่ใช่ฮีโร่ด้วยเขาเรียกมันเรียกว่ามันต้องทำเพราะมันต้องทำมันไม่ได้อยากทำมันไม่ได้อยากปกป้องโลกมันไม่ได้อยากเป็นฮีโร่แต่คือด้วยความจำเป็นมันก็ซวยใช่บางอย่างมันก็เลยต้องมารวมกลุ่มกันซึ่งในทีเซอร์เราจะได้เห็นแล้วตัวละครที่มารวมกลุ่มกันก็จะมีฮาร์ลีควีนครับมีเดชช็อตแล้วก็มีคิงชาร์กคิงชาร์กคนน่ารักน่ารักคิงชาร์กเป็นติ่งซูเปอร์แมนนะแล้วก็มีกัปตันปะกัปตันบูมแรงมีกัปตันบูมแรงเฮ้เลยกัปตันบูมแรงปลาบูมแรงฟุบวาตาเมื่อเปรียบเทียบกับภาพยนตร์เกมว่าปล่อยมันไว้เถอะมีคิงชาร์กมีคิงชาร์กเกมนี้มันมีประเด็นนิดนึงก็คือตรงที่ว่า Rocksteady เนี่ยเพราะว่าจากความสำเร็จมาจากซีรีส์แบทแมนเขาเลยถูกมอบหมายให้ไปทำซูเปอร์แมนแต่ปรากฏว่าไอ้โปรเจกต์ซูเปอร์แมนเนี่ยมันถูกยกเลิกไปน่าจะเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากอะที่จะทำซูเปอร์แมนออกมาเป็นเกมแล้วเล่นสนุกได้เพราะว่าพลังมัน OP เหลือเกินใช่พลังมันทุกอย่างเลยก็เลยเขาเลยถูกมอบหมายให้ทำ Suicide Squad แทนแล้วก็เกมจอกปี2022ครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเราจะได้เล่น Gotham Knights กันก่อนเป็นน้ำจิ้มกันไปก่อนก็ประมาณนี้กับ2เกมที่ปล่อยมาครับตั้งใจไหมตั้งใจไหมซื้อแน่นอนซื้อไม่ไอ้นี่จะถามเขาแฟนแล้วเขาแฟนอยู่แล้วและอย่างมันก็ตามสูตรแหละครับว่าเหมือนกับสูตรของคนเล่นเกมอ่ะมันต้องเจอบอสยากๆอ่ะ
ซึ่งแน่นอนว่าระดับแบบจัตเตอร์ลีกอะแล้วเราก็แค่เราอาชญากรอาชญากรโง่ๆเรื่องเกมก็ประมาณนี้ใครที่อยากติดตามยังไงก็ลองไปหาตัวอย่างดูแล้วก็ลองไปศึกษาดูเรื่องที่คนที่อยากอินไซด์เรื่องเกมมากกว่านี้นะครับโอเคหลังจากนี้ไปก็จะเป็นรัวๆกันเรื่องภาพยนตร์แล้วกันออกมาเยอะมากออกมาเยอะมากใช่ครับก็เริ่มจากมาแค่คอนเซ็ปแต่ว่าตัวเราตัวนักแสดงนี่โอ้โหใครๆก็รู้จักนะผมว่าไม่แล้วสุดท้ายนะผมว่าก็ลุ้นอยู่ว่าเขาจะรับบทอะไรเพราะตอนนี้แต่ละคนก็จะได้ถูกสวมบทบาทเป็นกันหมดแล้วนะครับแน่นอนครับนั่นคือแบ็กอดัมนั่นเองนะครับเอาแล้วฮะเล่าให้หน่อยได้ไหมคือผมไม่รู้จริงๆว่าแบ็กอดัมคือตัวละครคือจริงๆแล้วว่าเดอะร็อกเนี่ยเขาเซ็นสัญญากับดีซีมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็มีข่าวมาตั้งนานมากแล้วว่าเขาจะได้รับบทเป็นแบล็กอดัมครับซึ่งแบล็กอดัมเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับความเป็นจริงก็คือก็จะเป็นตัวร้ายที่เป็นคู่ปรับของชาแซมครับแล้วเราก็เพิ่งจะได้เห็นชาแซมไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนครับที่โผล่มาครับตอนนั้นคนก็ยังคาดหวังว่าเอ๊ะในชาแซมเราจะได้เห็นแบล็กอดัมหรือเปล่าเพราะว่าเดอะร็อกเนี่ยเขาก็มีข่าวมาก่อนหน้าที่จะหนังเรื่องชาแซมออกมาอีกใช่ครับสุดท้ายก็มาเฉลยตอนนี้ว่ามีนะจ๊ะหนังเดี่ยวนะจ๊ะเออก็ในงาน DC Fandom เนี่ยเขาก็ได้ปล่อยเป็นคลิปคอนเซปต์อาร์ตของแบล็กอดัมก็คือแบล็กอดัมเนี่ยเขาจะได้รับพลังจากเทพเจ้าอียิปต์ที่มีความเขาจะมีความแค้นต่อพ่อพ่อชาแซมแล้วก็มีความแค้นต่อตัวบิลลี่ก็ต้องมาต่อสู้กันเป็นคู่รักคู่แค้นก็เหมือนเทพสู้กับจอมเวทเออประมาณนั้นซึ่งในคอนเซปต์ของแบล็กอดัมเนี่ยในคลิปเนี่ยเราจะได้เห็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาในคอนเซปต์อาร์ตก็เป็นกลุ่ม Justice Society of America ก็คือในกลุ่มนี้จะประกอบด้วย Hawkman Cyclone Atom Smasher แล้วก็ Dr. Fate ผมรู้จัก2ตัวผมรู้จัก Dr. Fate กับ Hawkman นี่ไม่รู้จักแค่ Atom Smasher Atom Smasher นี่ไม่คุ้นนี่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่ะผมไม่รู้จักใครเลยเนี่ยผมรู้จักแต่แบ็คอดัมแล้วกูมึงโดนชาแซมนี่กูยังได้ยินอยู่จริงแต่ที่เท่าที่ผมเห็นตอนที่เขาพรีเซนต์แบ็คอดัมเนี่ยเหมือนกับมันอยู่ในขั้นตอนต้นของการสร้างเหมือนกับว่า The Rock เขาเองเขาก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าพล็อตเรื่องโดยรวมแล้วมันจะเป็นยังไงเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เขาปูไปถึงว่าเขาอาจจะไปซัดกับ Justice League ก็ได้นะหรืออาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นี่ก็ยังไม่รู้ซึ่งตัวเอาตามความจริงตัว Black Adam น่ะมันก็จะมีความตามนิสัยตามอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆกับ Nemo ฝั่ง Marvel ที่ปกป้องบางอย่างตัวที่ไม่สน4สน8ต้องสิ่งนี้ด้วยทุกวิถีทางอะไรอย่างนั้นถูกผิดไม่สนใช่ก็จะเทาๆหน่อยประมาณนั้นแล้วก็จะมีปัญหาเป็นคนแบบเป็นคนเจ้าอารมณ์ประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยไม่คุ้นชื่ออะไรอย่างเงี้ยลองเอาจริงๆนะถ้าเกิดตามที่ตอนจริงแล้วเราจะได้เห็นฮอคแมนอะบ่อยมากในบรรดาการ์ตูนใช่การ์ตูนออกเยอะแล้วก็ตัวด็อกเตอร์เฟดเนี่ยก็คล้ายๆกับด็อกเตอร์สเตรนแต่ว่ามันจะใส่หมวกแล้วก็ใช้ไอ้พลังอักอานามานอะไรสักอย่างที่มันเป็นการ์ดชุบชีวิตในยูกิที่มันเป็นอย่างนี้กุญแจก็คืออันนั้นแหละก็คือแต่ว่ามันพลังของเขาคือใครใส่หมวกก็จะเป็นด็อกเตอร์เฟดได้เลยประมาณนั้นโอเคนะครับจริงๆผมคาดหวังนะเพราะว่าแบ็กอดัมอะถ้าเขามาเป็นเรื่องแยกอะแปลว่ามันอาจจะปูไปชาแซม2ก็ได้ก็คือในชาแซมในภาค2เนี่ยเขาบอกชื่อภาคแล้วว่าชื่อภาคว่า Fury of the Gods ก็เป็นไปได้เลย Gods แบบสูงมากอาจจะเป็นไปได้ซึ่งเอาจริงๆตามความเป็นจริงอ่ะขอพูดตรงๆเลยคือ The Rock เนี่ยเหมาะกับบท Black Adam มากเพราะว่าตัวละคร Black Adam แค่ในการ์ตูนเห็นหน้าครั้งแรกอ่ะก็ The Rock นึกถึง The Rock ในเกมก็เห็นแล้วก็นึกถึง The Rock มีผมหน่อยนึงนึกถึง The Rock ต่อไปอันนี้ก็แน่นอนนะครับด้วยสถานการณ์เลยทำให้มันเลื่อนไปเราเลยไม่ได้ดูเราก็เลยเอาตัวอย่างแบบเพิ่มเติมใส่เข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าแกงนี้จะกิ๊กกักกิ้วมากเพราะว่าแม่ได้เห็นขาแม่เดี๋ยวก่อนมันม่วยอย่างนั้นหรอโอเคครับ Wonder Woman 1984นั่นเองนะครับอ่ะยังไงสิอย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าจริงๆแล้วอ่ะ Wonder Woman เนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าช่วงโควิดที่ผ่านมาเมื่อนานๆแล้วแต่ว่าปัญหาโควิดก็เลยต้องเลื่อนมาแล้วก็สุดท้ายก็เอามาปล่อยตัวอย่างน่าจะเป็นตัวอย่างก็คงต้องเป็นตัวอย่างสุดท้ายไม่จริงแล้วมันคือสุดท้ายไปแล้วอันนี้สุดท้ายของสุดท้ายอีกทีเพราะยืดเวลาไปสุดท้ายแบบต่อเวลาถ้าจะสุดท้ายกว่านี้ก็คือทุกฉากในหนังก็มันสุดท้ายกว่านี้ไม่ได้แล้วน่าจะสุดท้ายแล้วแหละแล้วก็ได้เห็นฟุตต่างๆนานาที่เคยมีมาแล้วแล้วก็แต่เราได้เห็นฟุตใหม่แล้วก็ได้เห็นฉากใหม่ๆซึ่งเอาตรงๆจากใจเลยอ่ะ
โหไม่น่าดูหมายถึงว่าไม่น่าดูตัวอย่างเนี้ย ไม่ใช่หนังไม่น่าดูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าเป็นไปได้ถ้าเลือกได้ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วยังไม่ดูตัวอย่างไม่ต้องไปดูเออขอก่อนอย่าไม่อยากจะใช้คำว่าเราไม่น่าดูไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าอะไรวะอย่าดูเถอะเออเพราะว่าห้ามใจไว้หน่อยเยอะเพราะว่ามันแล้วมันเป็นอิมแพคมากๆในการแบบในการฉากสำคัญซึ่งก็บอกได้มันคือในตัวอย่างกันนะก็คืออย่างเช่นฉากที่แบบก่อนหน้านี้เราเห็นวันเดอร์วูแมนของเราเนี่ยใช้บ่วงบาดของเขาอะเกี่ยวกับสายฟ้าแล้วโหนรอบนี้คือเราเห็นฟุตที่เกี่ยวกับเมฆจ้ะเกี่ยวกับอะไรก็ได้แล้วแหละตรงนี้มึงจะเกี่ยวอะไรก็ได้มึงจะโหนไหมมึงเป็นสไปเดอร์แมนก็ได้เกี่ยวเมฆรอบนี้ก็เกี่ยวเมฆแล้วก็คือโหนเมฆไปเลยเรียบร้อยใช้บ่วงบาดปัดลูกกระสุนแต่ที่มาภาคแรกคือต้องใช้แบบปัดปอกมือปอกมือปัดมือแล้วก็ในตัวอย่างนี้เราได้เห็นตัวร้ายสำคัญที่หลายๆคนคาดหวังว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงวะอย่างที่เขาประกาศออกมาว่าตัวร้ายที่จะเป็นคู่ปรับกับวันดูแมนภาคนี้จะเป็นชีต้านะจ๊ะครับซึ่งจะมาในตัวนี้ก็จะเป็นบาบาร่าก็คือแปลงเป็นชีต้าซึ่งในการทรานส์ฟอร์มเป็นชีต้าเนี่ยหลายคนกลัวมากว่ามันจะไปเหมือนเรื่องแคสหรือเปล่า ที่แบบน่ากลัวจังวะดูไม่ดีเลยวะ อะไรเงี้ยแต่พอปล่อยออกมากระแสตอบรับดีมากทำสวยนะทำสวยผมถือว่าหนึ่งคือดูทรงพลังชีต้าดูมีความคอมิกแต่ก็ยังดูเรียลลิสติกแล้วก็มีความทรงพลังแล้วก็ดูน่ากลัวดูปัดเปรี้ยวมันไม่ได้ดูเป็นตัวร้ายที่แบบดูภูธรเกินไปมันดูแบบอ่ะคุณ powerful นะคือเหมาะกับการเป็นตัวร้ายที่จะสู้กับ Wonder Woman ได้อะไรอย่างนี้แต่เมื่อกี้พอคุยกันผมก็เลยเอาประเด็นนี้มาคุยเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าเห็นเขาคุยกันแล้วเขาบอกว่าพลังอ่ะของชีต้าเองอ่ะไม่น่าจะเพียงพอกับโกคอร์สได้ซึ่งโกคอร์สที่ใส่ไปนี่คือซาจิทาเลียสด้วยเออคนละเรื่องแล้วครับผมขอโทษด้วยแต่ตามความเป็นจริงแล้วว่าถ้าเกิดเทียบพลังชีต้ามันก็ไม่น่าจะสู้ไอ้โกคอร์สได้ไงซึ่งนั่นหมายความว่ามันต้องมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมบิ๊กบอสที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมเอออาจจะเป็นไม่ได้หรือไม่ถ้าไม่เนิร์ฟโกคอร์สลงก็อาจจะต้องมีใครสักคนหนึ่งมึงต้องเนิร์ฟโกคอร์สเยอะมากเลยเอางี้ถ้าดูจากในเทรลเลอร์สองสามตัวที่ผ่านมานอกจากชีต้าแล้วมันน่าจะมีอีกหนึ่งตัวร้ายก็คือแม็กซ์ลอร์ดเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นตัวที่ขับเคลื่อนพล็อตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะลงท้ายยังไงก็คือเหมือนเขามีพลังที่สามารถให้พรอะไรก็ได้ใครขออะไรเขาก็ให้ได้เออเหมือนจินนี่เลยว่าได้เดี๋ยวแต่ว่าประเด็นก็คือถ้าคุณขออะไรไปแล้วอ่ะคุณจะต้องมีสิ่งตอบแทนให้กับแม็กซ์มันเลยมีทฤษฎีที่ว่าไดอาน่าไดอาน่าอาจจะไปขอให้ชุบชีวิตสตีฟเทรเวอร์แล้วก็ถูกดูดพลังไปเพราะว่าเราเห็นในหลายๆช็อตในเทรลเลอร์เหมือนไดอาน่าเขามีพลังที่มันลดลงอย่างเช่นช็อตที่เขาแบบเอาขาแบบดันรถอย่างเงี้ยมันดูเหมือนแบบเขาพยายามมากทั้งที่เขาน่าจะเมื่อก่อนมันดันดีดนิ้วมันก็น่าจะกระเด็นแล้วเออว่ะหรือว่านั่นเลยเป็นเหตุผลของก็อดคอร์สหรือเปล่าอ๋อเพราะใส่โกคอร์สก็คือมันได้พลังมาเท่าเดิมใช่ใช่พอเถอะไม่รู้ว่ะเป็นการเนิร์ฟอ้อมๆแต่ใดๆพูดเลยว่าเพื่อนโทรมาอ้าวแต่ใดๆพูดเลยเกลกระดดสวยมากหูปั้วปังสวยทุกช็อตสวยทุกฉากขนาดฉากที่ดูแบบคือไอ้อย่างนึกออกไหมถ้าเกิดเราต้องแบบไปเอาตัวไปเข็นรถขนาดเราไปจอดรถที่ห้างสรรพสินค้าแล้วเราไปเข็นรถที่คนมาจอดบังหน้ารถเราหน้าตาเรายังดูกะขะเออทางแต่ไดอาน่าสวยมากสวยแบบเรียกว่าดูสง่างามเออแม้กระทั่งตอนที่เข็นรถอยากจะให้มาเข็นรถตรงเดอะมอลล์งามวงวานเดี๋ยวก่อนสวยมากจริงๆมึงเทียบสภาพตอนเราลงรถแท็กซี่กับคุณแม่เดินลงจากรถชุดแหวกขาสะอวดสะองโอ้กูเข้าใจได้กูขอโทษที่พูดถึงสติทาเลียสแล้วกันโอเครู้สึกเราไปกันไกลมากแล้วมาถึงเดอะแก๊งครับเดอะแก๊งนี้แฟนคลับเยอะมากบอกเลยมีแต่คนชอบนะครับเดอะซูไซด์สควอดนั่นเองอ่ะยังไงสิต้องบอกว่าหนังของเจมส์กันทุกเรื่องอ่ะมันจะมีลายเซ็นที่ค่อนข้างชัดเจนในตัวของที่เขาเคยสร้างให้กับดิสนีย์อ่ะมันก็คือเรื่อง Guardians of the Galaxy ครับซึ่ง Guardians น่ะเรามองว่าเป็นกลุ่มคนที่มันเวียดที่สุดในฮีโร่ของฝั่ง Marvel ครับแล้วมันก็ดูกวนดูมันดูยียวนอ่ะมันดูไม่สมกับเป็นฮีโร่กู้โลกเท่าไหร่แล้วมันก็ดูไม่ดิสนีย์แต่มันก็ยังดูมีความดิสนีย์แปลกไหมคือมันสุดโต่งในด้านความกวนประสาทมากเลยแต่มันก็ยังมีกลิ่นอายความดิสนีย์บางอย่างอยู่นี่แหละที่นี่แหละคือมายมองว่าในการที่เจมส์กันเนี่ยได้มากำกับ The Suicide Squad เนี่ย
เรารู้สึกว่ามันจะทำให้เจมส์กันอ่ะได้ปล่อยของอะไรเยอะมากเลยเพราะเจมส์กันเนี่ยเขาอยากทำอะไรที่มันสุดโต่งสุดทางแบบถ้าแบบสบถคำหยาบได้ขณะต่อสู้ก็จะเอาเออแล้วยิ่งกลุ่มพวกนี้มันก็จะเป็นมันไม่ใช่ฮีโร่ด้วยใช่ไหมมันคือตัวร้ายมารวมตัวกันเออแล้วมันจะทำอะไรก็ได้เว้ย มันน่าจะสุดได้มากกว่า Guardians of the Galaxy อีกอย่างก็คือเจมส์กันเขาบอกว่าภาคเนี้ยหนังเรื่องนี้เลยดีกว่าเป็นหนังสเกลที่ใหญ่ที่สุดที่เขาเคยทำใช่ที่เขาเคยสร้างมาเป็นหนังที่สเกลใหญ่ที่สุดแต่ว่าอ่านหลังจากที่ปล่อยลิสต์รายชื่อนักแสดงครับครับปล่อยเบื้องหลังเนี่ยหลายหลายคนที่ออกมาพูดกันบอกว่าทำไมมันดูเกรด B จังมันดูลุคชีฟจังเนื่องจากเสื้อผ้ามันดูแต่อันนั้นมันก็ยังไม่ใช่ไฟนอลลี่ไงครับก็ต้องไปดูในหนังว่าเป็นว่ามันจะเป็นยังไงแต่โนนะจ๊ะนี่ว่ามาโก้ล็อบบี้สวยมากในชุดแดงดำสวยชอบผมเป็นคนที่ชอบฮาร์เลย์ควินในชุดแดงดำมากกว่าชุดปกติแต่มันปล่อยมาหลายตัวมากกันนะซึ่งอันจะลองซึ่งจะให้มานั่งลิสต์กันนะหลายๆคนนะเชื่อว่ามันเยอะมากด้วยและบอกได้เลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ตายกระจุย มีคนแซวผมไปดูมาในคอมเมนต์ YouTube 10นาทีแรกตายไปกว่า 60% แน่นอน ตายกระจุย แล้วมีคนแซวนะว่ากัปตันมูมแมลงจะฆ่าใครครับเพราะว่าในภาคเก่ากับตันมูมแมลงเขาฝากผลงานไว้ค่อนข้างดีมากก็เลยบอกว่ามันจะฆ่าใครอีกวะแล้วก็ดูจากลิสต์รายชื่อคือมันน่าจะต้องมีคนตายเยอะพอสมควรแต่ขอคนเดียวที่จะขอไม่ให้ตายก็คือกิงชักกิงชักอ้วนเป็นนอนนะเป็นนอนมันดูเป็นนอนถ้าเกิดใครได้เคยดูกิงชักใน The Flash ที่เป็นซีรีส์อ่ะมันจะดูหน้าเกรงขามหน้ากลัวพลังแต่พอมาเจอ The Suicide Squad ตาน่ารักเลยตาน่ารักเลยน้องอ้วนจอห์นซีน่าเป็นพีชเมเกอร์จอห์นซีน่าเป็นพีชเมเกอร์โอเคได้ไม่ใช่นั่นพี่บอยซึ่งในจอห์นซีน่าในคอสตูมของจอห์นซีน่าครับเขาเรียกว่าเขาเป็นกัปตันอเมริกาที่เป็นฝั่งร้ายอ่ะง่ายๆอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นแหละตัวนี้ก็น่าจะรอดจอห์นซีน่าน่าจะรอดน่าจะรอดผมสั่งเป็นจอห์นซีน่านะให้รอดเถอะจอห์นซีน่าฉันน่ะมึงไอตัวนึงที่ว่าน่าจะตายก่อนเลยควรตายก่อนเพื่อนเลยคือตัวที่น้องชายเจมส์กันมาเป็นเหมือนแค่ใครที่เป็นไอ้หนูเหมือนร็อกเก็ตแรคคูนที่ยืดตัวมาแล้วหน้าแบบไม่หน้าบ้านเดินดาวน่าสงสารคนกระโดดเขาแซวกันด้วยว่าเหมือนแบบคุณเข้าห้างสรรพสินค้าแล้วมีคนเอาสติกเกอร์โควิดแปะตรวจแล้วตรวจแล้วที่แรกผมเห็นมันผมคิดว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้ใส่เอฟเฟคหรือเปล่าวะเหมือนชุดที่มีดอททุกตัวทำอะไรได้วะแต่เชื่อเหอะว่าพอสุดท้ายออกมาหมายว่าทุกตัวมันจะมีเสน่ห์ของมันแล้วมันจะต้องสุดโต่งสุดทางมากโอเคต้องแบบหูยแต่ว่ามันแต่ก็รอดูแหละว่าใครจะตัวนะเหมือนกับในตัวเบื้องหลังนะฮะในเบื้องหลังที่เขาปล่อยออกมาทุกคนที่ร่วมงานกับเจมส์กันเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเหมือนว่าโหเขาแบบเป็นการร่วมงานที่ครั้งสำคัญในชีวิตที่เป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าเจมส์กันเนี่ยเขาแบบสุดมากแล้วก็เหมือนทุกคนก็พยายามช่วยกันให้มันแบบให้มันสุดจริงๆอะไรเงี้ยสุดทางด้านบททางด้านการแสดงทุกอย่างมันสุดไปหมดก็เลยคิดว่าจริงๆคือถ้าเราพูดถึง The Suicide Squad น่ะภาคที่แล้วอ่ะตัวอย่างออกมาคนคาดหวังใช่ครับแต่ด้วยตัวเนื้อหนังเองมันอาจจะไม่ได้ไปถึงจุดที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราประทับใจนักหนาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาภาคเนี้ยมายมองว่าเป็นการคาดหวังครั้งใหม่ที่มายมองว่าน่าลงทุนกับการคาดหวังเดี๋ยวเราไล่ไปเราจะรู้เราไล่ไปจนถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องต่อไปเรื่องรอสุดท้ายของเราวันนี้ฮะเรื่องนี้ก็แน่นอนนะครับมาฉายมาแล้วแต่จะขยี้ซ้ำนะจะขยี้อีกผมเรียกว่าเป็นการขยายให้เข้าใจได้ทั่วถึงและมีการเพิ่มเติมในเรื่องผมชอบมากตั้งแต่สมัยซูเปอร์แมนไอ้แบทแมนและอัลติเมทคัตอัลติเมทคัตอะไรคัตมาเต็มไปหมดเลยคราวนี้ครับจัสตินลีกครับผมกับภาคของเดอะสไนเดอร์คัตจะเรียกว่ายังไงดีวะก็เดอะสไนเดอร์คัตเลยคือเขาตัดเองใช่ครับอย่างงี้ง่ายๆเลยก็คือจัสติสลีกเนี่ยตอนแรกอ่ะเขาจะให้แซ็กสไนเดอร์เป็นคนกำกับอยู่แล้วซึ่งกำกับมาแล้วด้วยกำกับมาช่วงนึงใช่แต่ว่าเนื่องจากเขามีเหตุการณ์เสียลูกสาวครับครับเขาเลยไม่สามารถกำกับเรื่องนี้ต่อได้มันก็เลยถูกส่งต่อไปให้กับจอชวีดอนเป็นคนกำกับแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ Justice League มันออกมาก็อย่างที่เราเห็นกันว่ามันการดำเนินเรื่องตัวละครอะไรหลายๆอย่างมันดูไม่ค่อยเวิร์กเลยอ่ะก็ที่เขาวิจารณ์กันออกมาไงครับว่าหนังเรื่องนี้ดูออกทันทีว่ามี2ร่วมกับเพราะมันสเปะสปะไปหมดเส้นเรื่องเอ่ยระหว่างต้นเรื่องกลางเรื่องท้ายเรื่องเนี่ยมันสเปะสปะมันฉีกออกจากกันไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะจับจุดไหนเล่าอะไรทั้งตัวละครที่โผล่มาใหม่ครับแล้วก็ตัวละครตัวเก่าที่คนรู้จักอยู่แล้วทุกอย่างมันดูสเปะสปะ
ไปหมดมันไม่มีน้ำหนักที่มันค่อนข้างจะชัดเจนโอเคเข้าใจแล้วแล้วมันก็เป็นตราบาปครั้งสำคัญให้กับแซ็กสไนเดอร์อ๋อแล้วเขาเองก็เลยขอที่จะมาตัดใหม่ก็เลยเป็นเวอร์ชันนี้ซึ่งเวอร์ชันนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอาจจะแบบตื่นเต้นและเร้าใจมากเพราะว่าเขาบอกเลยว่า4ชั่วโมงจากหนังที่เราไปดูประมาณ2ชั่วโมงตัดเป็น4ชั่วโมงโอ้แม่เจ้ากีดการ์ดกันตูมเลยเนี่ยนี่เพิ่งเห็นข้อมูลเหมือนกันถ้าเกิดไม่ขึ้นกระดานใช่ก็คือผมก็เพิ่งเห็นว่าเขาจะตัดนะครับย้ำก่อนว่า4ชั่วโมงในที่นี้คือเหลือเป็น4ตอนไม่ใช่ตอนละ4ชั่วโมงด้วยถ้าไม่งั้นเราใจตายตอนแรกอะผมเข้าใจว่าคดีต้องนั่งดู4ชั่วโมงยาวๆใช่ไหมเป็นตอนละ1ชั่วโมงครับตัดออกมาเป็น4ตอนนะครับผมแต่ว่าในประโยคนั้นแหละครับมันจะมีประโยคทิ้งท้ายว่า HBO Max Max แต่ถ้าบ้านเราเป็นโกบ้านเราเป็นโกซึ่งนั่นแหละครับมันก็เลยนิดนึงว่าต้องไปดูที่ HBO โกของบ้านเราซึ่งนั่นไงกูจ่ายรายเดือนเยอะมากแล้วตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครยังไม่เคยสมัครก็สมัครฟรีดูฟรี7วันแรกไปสมัครเอาวันนั้นเลยใช่ไหมแกจะบอกท่านอย่างนั้นใช่ไหมผมสมัครไปก่อนหน้านั้นแล้วงั้นเดี๋ยวมาดูที่คอมยามแล้วกันซึ่งในตัวอย่างของ Justice League ของSnyder Cut เนี่ยจะมาพร้อมบทเพลงฮาเลลูยาซึ่งเขาเคยใช้มาก่อนในหนัง Watchmen ของเขาซึ่งก็แต่ว่าพอดูจากโทนสีดูจากอะไรเงี้ยก็ดูมีความเป็นแซ็กไซเดอร์สูงมากก็แล้วก็ตัวร้ายที่ไม่ว่าจะเป็นตัวดักไซหรือว่าตัวสเตปเปนวูฟก็มีดีไซน์ที่แตกต่างไปจากตอนที่ปล่อยมาในเวอร์ชันของภาพยนตร์ที่ฉายโรงเยอะมากแล้วก็รู้พอเห็นตัวอย่างนี้แล้วอะคำหนึ่งที่เรารู้แน่นอนเลยคือหลายฉากถูกตัดทิ้งไปเยอะมากบางฉากเป็นฉากสำคัญที่บอกเล่าเนื้อเรื่องทำให้คนดูแบบอ๋อไอสิ่งนี้มันมาเพราะอย่างนี้อย่างนั้นนี่แค่ในตัวอย่างนะใช่นี่แค่ตัวอย่างเช่นแบบฉากที่มันจะมีฉากนึงที่เดอะแฟลชใช้พลังบางอย่างอะที่เราเห็นในตัวอย่างเนี้ยเอ้ยเราไม่เคยเห็นในนั้นเลยเแล้วมันซีนเนี้ยเรารู้ได้ว่าซีนที่ไหนเราเลยรู้สึกว่าอ๋อก็เลยเป็นอย่างนี้เองเลยเก็ตว่ามันอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองก็จะเป็นอารมณ์นั้นแหละกับอัลติเมทคัทเก่าคือจริงๆถ้าเกิดใส่เพิ่มเข้าไปจะไม่งงแล้วแต่ว่าประเด็นก็คือมันน่าจะขยายความตัวละครหลายๆตัวที่ยังไม่ได้มีเดี่ยวให้เข้าใจอันนี้ง่ายๆก็คือตามแนวคิดเดิมของแซ็กสไนเดอร์เนี่ยเขาอยากจะปูให้ไซบอร์กเนี่ยเป็นตัวละครสำคัญในหนังเรื่องนี้ซึ่งในเวอร์ชันที่ออกมาไซบอร์กคือใครเหมือนตัวประกอบใครคือไซบอร์กมึงนับแอร์ไทม์ไซบอร์กได้เลยอ่ะโผล่มากี่วินาทีครับผมแต่ว่าในเวอร์ชันสไนเดอร์คัทเนี่ยเขาจะใส่ฉากที่โดนตัดไปของไซบอร์กเข้ามาเยอะมากเพราะว่าเอาจริงๆไซบอร์กอ่ะไม่เคยมีเรื่องแยกคนไม่รู้จักเยอะพอมาเจอใน Justice League อ่ะคนก็จะแบบตัวอะไรวะแล้วมันเก่งยังไงมันสำคัญยังไงไม่มีใครรู้ซึ่งไซบอร์กที่ฉันเคยเห็นที่เดียวเลยในผ่านสายตาถ้าเกิดไม่นับในภาพยนตร์อ่ะฉันก็จะไปเห็นในทีนไททันเฮ้ยใช่ตูนเลยน่ารักเลยน่ารักมากซึ่งมันก็ไม่ได้โชว์สกิลพลังอะไรเยอะมากมายไงนะครับก็ติดตามดูแล้วกันนะครับกับ Justice League The Snyder Cut นั่นเองนะครับ4ตอนตอนละ1ชั่วโมงนะครับใน HBO Max แต่ถ้าบ้านเราก็คือ HBO Go โอเคนะครับสุดท้ายครับ The Batman นั่นเองนะครับ The Batman คือประเด็นคืออย่างงี้เมื่อกี้พี่อาร์มเกิดไว้ก่อนแล้วว่ามันคือการรีจักรวาลอีกหนึ่งแบรนด์ซึ่งผมกำลังจะถามว่าการรีแบรนด์ครั้งนี้มันสำคัญขนาดไหนเพราะว่าผมเห็นทิศทางของมันแล้วมีคนล้อว่ายิ่งดูเทเลอร์ยิ่งมึนหรืออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวผมนะลองย้อนดีๆนะครับถ้าเราเล่ากลับไปตั้งแต่ต้นคลิปมาจนตอนนี้ผมว่า DC จับจุดใหม่ได้เจอแล้วถ้ามาร์เวลเป็นเด็กที่กำลังโต DC คือวัยรุ่นแล้วคือมันพยายามทำให้สมจริงมากขึ้นมันเป็นแบทแมนที่อันนี้ส่วนตัวผมนะเดี๋ยวไมค์ต้องมีของไมค์แน่เลยผมว่าแม่งเป็นแบทแมนที่ผมจับต้องได้ว่ะจะต่างจากไอรอนแมนทั้งที่2คนนี้จะโดนเปรียบเทียบเสมอเลยเพราะว่าแอมลิชทั้งคู่ถูกแล้วจะถูกเปรียบเทียบว่าต่างคนต่างใช้เงินสร้างเทคโนโลยีที่แบบเจ๋งมากถูกป่ะแต่ว่าครั้งนี้ผมมีความรู้สึกว่าเดอะแบทแมนคนนี้แม่งใกล้ชีวิตกูมากเลยเข้าใจความหมายผมไหมเพราะผมมาเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ผมจะวางมาเวลไว้ว่าเป็นคัลเลอร์ฟูลแล้ววาง DC ไว้ว่าเป็นโมโนโครมซึ่งแบทแมนอันเนี้ยคือขาวดำของผมที่ผมชอบไม่หรอกเพราะว่าส่วนตัวอย่างที่ไมค์บอกก็คือหลังจากที่เขาอันนี้เคยพูดไปแล้วในไลฟ์ที่เราเคยไลฟ์กันไปก็คืออย่างที่บอกก็คือเหมือน DC รู้ว่าทำอะไรแล้วจะไม่ได้ไปโดนจุดที่มาเวลแบบสามารถทำได้อะเขาอยากพยายามจะฉีกออกมาให้แบบมาเวลไม่สามารถทำได้ประมาณนี้อย่างที่เราเห็นชัดเจนเลยอย่างเช่นเรื่องโจ๊กเกอร์ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านรายได้ทั้งด้านคำวิจารณ์
ขนาดแบบได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายมันเลยเป็นตัวย้ำไหมที่มามันเลยยิ่งเป็นตัวบอก DC เลยว่าถ้าคุณกล้าทำแบบนี้แล้วคุณทำแบบนี้ได้ถึงสุดทางอ่ะหมายถึงว่าทำแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้ยึกยักนะจะเหมือนคนจะต่อยอ่ะแล้วกล้าที่จะต่อยออกไปเลยแบบสุดมืออ่ะไม่ได้ยึกยักต่อยดีไม่ต่อยดีอ่ะถ้าคุณกล้าที่จะทำมันอ่ะแล้วคุณทำแบบทุกอย่างให้มันดาร์กแต่ยังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นแบบฮีโร่ต่างๆนานาอะไรเงี้ยมันจะทำให้รู้สึกว่าเออพลังของ DC อ่ะความดาร์กมันทำให้รู้สึกว่ามิติของตัวละครใน DC เนี่ยมันครบแล้วมันก็ไปถึงจุดที่คนดูคาดหวังครับประมาณนี้ย่ามาครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นผมสนใจตรงที่มันเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เริ่มต้นเหมือนตอนแบทแมนบิกินส์นะเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเข้าสู่ปีที่2ของการเป็นแบทแมนของบรูซเวนเพราะฉะนั้นหลายฉากเราก็จะเห็นว่าเหมือนอุปกรณ์ของแบทแมนมันดูไม่ค่อยไฮเทคสักเท่าไหร่อย่างรองเท้าเนี่ยเหมือนรองเท้าบูททั่วไปตอนมันเดินออกมารถยังรถเก่าเลยรถเหมือนเอามาดัดเอาเองเอามาแต่งเองสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดก็คือโทนของหนังครับมันดูคุมโทนได้ดีมันนัวถึงมันจะมืดมันตีมันนัวคนมืดเลยมันนัวมากคุณต้องปรับไบเน็ตเยอะๆหรือไม่ก็มันคงถึงเวลาที่คุณจะต้องซื้อทีวีที่รองรับ HDR เออกูซื้อมาพอดีหรือว่าคลิปมันสำหรับคนที่รองรับ HDR เออว่าเราลืมคิดวิเอามาแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นคือความเป็นตอนแรกเลยที่บอกว่าโรเบิร์ตแพตตินสันจะมาเล่นเป็นแบทแมนจะเล่นเป็นบรูซเวนเนี่ยโอ้ยหลายคนเอ๊ะจะดีเหรอจะได้ไหมประมาทไว้ประมาทเออจะโอเคเหรอว่าไอหนุ่มแวมไพร์มันจะได้หรือว่าอะไรเงี้ยพอเราได้เห็นลุคแรกจากที่ตอนที่เขาปล่อยออกมาเป็นคลิปสั้นๆเหมือนเป็นลองชุดตอนนั้นใน IG อ่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดูเท่ดีถึงหูมันจะแปลกๆก็ตามหูมันจะมีความเป็นไดเดวิลแต่มันแปลกๆสั้นเออแปลกๆว่ะแต่พอมาเห็นในตัวอย่างเนี้ยเอ้ยโอเคแสงและเงามันทำทุกอย่างดูลงตัวและฉากที่สำคัญที่สุดที่เราทำรู้สึกว่าโหโรเบิร์ตเป็นสันแม่งแบบโคตรเอาเลยก็คือฉากที่ต่อยตัวร้ายอ่ะต่อยย้ำต่อยย้ำถ้าพูดประโยคนี้มาพอดีผมจะเป็นคนชอบแบทแมนกับน้องชายมากแล้วน้องชายเลยมาบอกว่าหูสะใจว่ะมันเพิ่งเห็นตัวอย่างนี้คือมีกี่ครั้งที่เราเห็นแบทแมนต่อยซ้ำอันนี้คือมันลงไปนัวเลยเว้ยคือแบบเหมือนโอ้โหแบบเอาสะใจเหมือนอันดับคันต่อยอ่ะคือเหมือนตอนโนแลนน่ะของเวอร์ชันโนแลนน่ะเขาจะเป็นมีความดาร์กแต่มันก็จะไม่ได้ใส่อารมณ์ความเป็นแบบให้แบทแมนนะคือในหัวของโนแลนน่ะส่วนมากแบทแมนจะเป็นผู้ถูกกระทำจริงมันดาร์กนะแต่เขาจะเป็นผู้ถูกกระทำก็ส่วนมากอะไรเงี้ยโอ้โหเจอเบนมั่งเจออีนู่นอีนี่แต่พอมาเวอร์ชันเนี้ยโอ้โหใส่ยับโกรธอะไรวะพ่อเพราะเอาจริงๆแบทแมนมันจะเป็นคนเป็นฮีโร่ที่ไม่ฆ่าคนแล้วก็ใช้แบบเหมือนแบบอัดให้สลบสกัดจุดตายนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบกูต่อยให้ตายอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันดาร์กจังวะมันดาร์กจังวะที่มันไม่ดาร์กมันจะตบให้ตลกก็ไม่เชิงนะพอมันตัดกลับไปหาดูพวกมันแต่ละคนกูไม่ยืนมองกูหลายแบบกูหลายแม่งเวอร์ตัวไม่ถูกคืออะไรนะเขาเรียกว่าฮีโร่มันต้องอีกแบบไม่ใช่หรอวะไม่ใช่แบทแมนที่กูรู้จักไม่อยากกูหลายเวอร์เราเอาจริงๆตั้งแต่ดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มาไม่เคยเห็นฉากกูหลายที่แบบเวอร์อย่างงี้ที่รีแอคชั่นแบบนั้นน่ะที่แบบมันไม่มีนะเฮ้ย จะช่วยเพื่อนไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวกูโดนต่อยด้วยนะเออไม่เคยเห็นอาจจะเป็นเพราะสิ่งนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบทแมนคราวนี้อ่ะมันเข้าไปใกล้มากขึ้นนะดูเป็นมนุษย์ทั่วไปที่มีอารมณ์แต่ถ้าเป็นย่างปีที่2จริงก็แสดงว่าเขาเองก็ต้องสร้างหลายๆอย่างพึ่งขึ้นมาก็ต้องมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่ออยากเห็นอุปกรณ์อยากเห็นอุปกรณ์แบบทุกอย่างเท่าที่ตอนนั้นมีไอ้ซีนที่เขาจอดรถแล้วเขาแต่งทำอะไรนู่นนี่นั่นโอ้โหผมว่าได้นะเห็นเมื่อกี้มีข้อมูลจากเทปติบอกว่ามันจะเป็นการต่อสู้ระหว่างตัวบรูซเวนเองกับความเป็นแบทแมนคือเอาจริงๆบรูซเวนตอนที่เทิร์นไปเป็นแบทแมนอะไรเงี้ยมันก็จะดูมีความสับสนในตัวเองตั้งแต่เด็กถ้าไปดูก็อตแธมซีรีส์มาก็ไม่แปลกถ้ามันจะเล่นเรื่องนี้แล้วมันก็จะดูดาร์กด้วยก็เข้าใจละเพราะว่าเขายังหนุ่มเพราะว่าแบทแมนพักหลังที่ผ่านมาในซีรีส์จะโตเป็นผู้ใหญ่เป็นลุงเป็นคุณลุงแล้วแดดดี้โดยเฉพาะไอเบนเอฟเฟคสู้กับเบนเอฟเฟคโอ้โหแมนแบนหมีแบนหมีมากแบนหมีไม่เห็นใจเขาหน่อยเขาต้องสู้กับซูเปอร์แมนเขาหนาหน่อยอีกอย่างนึงก็คือตัวละครเยอะมากเยอะแบบเยอะมากตัวร้ายมันเยอะใช่เราจะได้เห็นแคทวูแมนในตัวอย่างเห็นแล้วซึ่งคนที่เล่นก็คือคุณโซอี้ที่เคยเห็นนะก็คือเล่นแมทแม็กฟิวรี่โรดแล้วก็เขาก็เคยเล่นในแฟนตาสติกบีทแล้วเราก็ได้เห็น
แพนกวินในตัวอย่างเออแล้วก็เห็นบอกว่ามีตัวร้ายก็คือมีริดเลอร์ก็พี่ไมค์กำลังจะบอกว่าเป็นภาครวมผู้ร้ายด้วยผู้ร้ายเยอะมากเพราะแต่ก่อนที่ผ่านมาผู้ร้ายมักจะมีคน2คนแต่คราวนี้มากันทีแบบ 4-5 คนใช่แล้วมันก็มีตัวอื่นอีกนะมีตัวละครอื่นอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็มีคนที่เหมือนว่าจะไม่ใช่ฮาวิเดนแต่ว่าจะทรานสฟอร์มไปเป็นทูเฟสอีกโอเคนะครับก็เยอะเรียกว่าน่าสนใจมากนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นไฟเดย์ที่ค่อนข้างนานทีเดียวหวังว่าจะถูกใจทุกๆคนนะครับว่ายาวนานหน่อยละกันนะครับใครเป็นแฟน DC ก็กระพือปีกได้แล้วครับผมโอ้โหฉันคัมแบ็กแล้วฉันคัมแบ็กแล้วเหมือนไก่มากสารแดงก็ถึงเวลาแล้วโควิดช่วยฉันไว้ไม่งั้นมาเวลไม่เอาไปแดงมันเลยต้องยอมรับนะพอหลังจากช่วงโควิดมานี่มาเวลดาวลงไปแบบหายไปเลยยิ่งมันไม่ค่อยมีกระแสอะไรใช่ครับผม DC ก็ควรจะนะครับซึ่งวันนี้ก็ดีมากนะครับที่ DC Fandom เนี่ยมาทำให้ทุกคนชื่นใจนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ถือว่าสรุปกันคร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วก็ฟังมุมมองของแต่ละคนนะฮะถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเรานะครับคอมเมนต์กันมาด้วยแล้วกันนะครับว่าแต่ละคนสนใจเรื่องอะไรกันบ้างและรอคอยเรื่องไหนกันบ้างนะครับก็ยังไงก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆแล้วกันนะครับวันนี้พวกเราทุกคนไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งLittle Me This Little Me That รู้ไหมว่า Little ไอ้ Little เป็นตัวละครเป็นตัวอะไรฉันชอบที่สุดเคยบอกแล้วนี่เคยชอบทำไมถึงชอบเพราะมันเฟียสเพราะมันมีความเป็นควีร์มั้งว่ะเออเวลาสำเนียงการพูดแต่ละทีมันดูมีความเป็นควีร์และด้วยสำนวนที่มันใช้อ่ะเพราะว่าแล้วยิ่งในซีรีส์ก็แทบอ่ะเราจะได้เห็นว่าเขามีสายสัมพันธ์บางอย่างกับแพนกวินมันก็เลยดูเป็นเคลียร์ก็เลยชอบโอเคลิทเทิลมิดดี้ได้ไหมครับ